วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอชุปิงนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติ๊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 งเพื่อวิดีโอถัดไปเราจะได้ไม่พลาดกันนะคะโอเคโอจะรอกดหรือยังคะกดกด Subscribe หรือยังโอเคนะคะหวังว่าเราจะสนุกกับวิดีโอของโอที่โอตั้งใจทำเพื่อทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะที่สนับสนุนโอมาโดยตลอดนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะโออยากจะมาพูดถึงเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะคะว่าวันคริสต์มาสมันสำคัญยังไงแล้วทำไมเราเองที่เป็นคริสเตียนหรือว่าทั่วโลกนะคะถึงเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสนั่นเองเดี๋ยวเราไปรับชมเลยละกันนะคะแต่ว่าโอจะบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันคริสต์มาสโอจะมีทั้งหมด5เรื่องนะคะที่อยากจะพูดถึงว่าคริสต์มาสคืออะไรแล้วคริสต์มาสสำคัญยังไงนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะที่จะติดตามเรื่องราววันคริสต์มาสนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25เลยนะคะเรามาเริ่มจากวันที่1ด้วยกันเลยไปค่ะเราจะมีแอปนี้นะคะแอปที่เรียกว่า Bible นะคะโอเปิดแอปนี้ขึ้นมาแล้วก็โอก็ไปเลือกที่แพลนนะคะแล้วก็เลือกไปวันคริสต์มาสนะคะซึ่งเป็นเทศกาลของวันคริสต์มาสที่ใกล้จะมาถึงแล้วอีกไม่กี่วันนี้ฉะนั้นโออยากจะมาแบ่งปันนะคะเรื่องราวของวันคริสต์มาสในวันที่1ด้วยกันว่าคริสต์มาสสำคัญยังไงนะคะช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะก็จะเป็นช่วงเทศกาลที่ค่อนข้างที่จะยุ่งนิดนึงนะคะยุ่งกับการเตรียมของยุ่งกันเตรียมขนมทำคุกกี้สักการะนานเยอะมากเลยนะคะส่วนตัวของโอก็คือโอทำงานแล้วโอชอบวันคริสต์มาสนะคะโอรักวันคริสต์มาสมากเวลาที่เดือนธันวามาถึงหรือวันคริสต์มาสมาถึงเนี่ยโอจะรู้สึกตื่นเต้นมากแต่บางครั้งเนี่ยโอก็ยุ่งเกินไปยุ่งกับการเตรียมงานเตรียมคริสต์มาสปาร์ตี้แล้วก็มันก็จะเครียดในหลายๆอย่างเครียดเรื่องของบัดเจ็ตว่าเราจะมีบัดเจ็ตจะซื้อของเราต้องซื้อของขวัญให้กับบ้านซื้อวันที่หนึ่งซื้อวันที่สองซื้อวันที่สามซื้อวันที่สี่ต้องซื้อเครียดไปหมดเลยนะคะนี่คือช่วงของวันคริสต์มาสซึ่งบางครั้งเนี่ยเรามักจะลืมความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสว่าวันคริสต์มาสหรือเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยสำคัญยังไงต่อชีวิตของเราซึ่งเทศกาลคริสต์มาสนะคะเป็นเทศกาลที่ค่อนข้างลึกซึ้งไม่เพียงแต่จะเป็นเรื่องของต้นคริสต์มาสเรื่องของของขวัญเรื่องของไฟคริสต์มาสนะคะเรื่องของความสนุกสนานแต่ว่ามันลึกลงไปมากกว่านั้นก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมาเกิดของพระเยซูนะคะซึ่งการเกิดของพระเยซูนะคะได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างในโลกนี้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อ2000ปีพระเยซูนะคะในความเชื่อของคริสเตียนนะคะพระเยซูเป็นพระเจ้านะคะแต่ว่าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะพระเยซูได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อพวกเรานะคะไม่มีอีกแล้วนะคะการแบ่งแยกระหว่างความเป็นพระเจ้าหรือว่าการเป็นมนุษย์พระเยซูยอมลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะเป็นพวกเดียวกันกับพวกเราเพื่อจะรู้สึกเหมือนกันเพื่อจะรู้ว่าเวลาเราโดนเข็มทิ่มนิ้วมันรู้สึกยังไงเมื่อเราโดนตีโดนเคี่ยนโดนฟาดเรารู้สึกยังไงเราเป็นมนุษย์เรากำลังเผชิญกับความท้อใจมันรู้สึกยังไงเราตื่นเต้นกับสิ่งนี้มันรู้สึกยังไงเยซูได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะสามารถเข้าใจความเป็นมนุษย์แบบพวกเราได้อย่าง 100% และนั่นนะคะคือหนึ่งในเหตุผลหลายๆเหตุผลที่พระเยซูถึงเกิดมาเป็นมนุษย์เทศกาลคริสต์มาสนะคะก็เป็นการนึกถึงพระเยซูที่ได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์และพระองค์อยู่กับพวกเราและพระองค์ยังอยู่กับพวกเราณเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพระองค์เข้าใจว่าเรากำลังเผชิญสิ่งใดพระองค์เข้าใจความรู้สึกของมนุษย์พระองค์รู้ว่าความเจ็บปวดคืออะไรมันจึงง่ายมากค่ะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ที่เราจะลืมเหตุผลที่แท้จริงแต่ไม่เป็นไรวันนี้โออยากจะหนุนใจทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะให้ดูว่าพระเยซูอยู่กับเราไม่ว่าเราจะไปที่ไหนไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะอยู่ที่ไหนเดินไปที่ไหนก็ตามแต่เราจะอยู่ประเทศไทยหรือเราจะอยู่ประเทศแคนาดาพระเยซูอยู่กับพวกเราที่นี่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่7ข้อที่14นะคะได้กล่าวไว้ว่าเพราะฉะนั้นองค์เจ้านายจะประทานหมายสำคัญด้วยพระองค์เองนี่แน่หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและคนจะเรียกนามของเขาว่าอิมมานูเอลซึ่งแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราสุดท้ายนะคะก็อยากจะหนุนใจพวกเราว่าอย่าให้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ยุ่งเกินไปนะคะอย่าให้เราเครียดเกินไปกับการเตรียมของกับการเฉลิมฉลองในเทศกาลคริสต์มาสแต่ให้เรานะคะที่จะใช้เวลานึกถึงความหมายที่แท้จริงเหตุผลที่แท้จริงของวันคริสต์มาสว่าทำไมเราต้องเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนั่นก็เพราะว่าพระเยซูลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อพวกเราทุกคนค่ะ Merry Christmas นะคะติดตามรับชมเรื่องราววันคริสต์มาส2ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 18:30 น.เวลาไทยนะคะบ๊ายบาย